พรีเมียร์ลีกไฟแนลสกอร์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมันส์กว่า Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับรายการที่จะคุยกันแบบคนรักฟุตบอลนะครับถกครบจบทุกประเด็นที่นี่ครับพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับ 17:00 นเย็นวันจันทร์นะครับทาง True For You นะครับเราจะมาพบกันทุกเย็นวันจันทร์หลังจากสุดสัปดาห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเจอเราที่ไหนก็จะมีลีโอด้วยนะครับเพราะว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าแล้วครับแน่นอนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมตลอดทั้งรายการครับพันศิษย์วิชยาคุปต์นะครับเริ่มต้นรายการคิดว่าน่าจะมีแฟนๆของแมนซิตี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะร่วมฉลองแชมป์ให้กับแมนซิตี้กันเลยนะครับไฮไลท์ของรายการเรามีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยครับว่ากันยาวๆในเบรกแรกเลยนะครับความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าแกร่งขนาดนี้สร้างประวัติศาสตร์อะไรบ้างแกร่งเหลือเกินเพราะอะไรแล้วแกร่งขนาดนี้ปีหน้าใครจะมาสู้ได้บ้างครับในช่วงเบรกที่2นะครับเราจะขยับลงมาในพื้นที่ยุโรปนะครับ1ทีมที่น่าชื่นชมอย่างมากครับสำหรับการจับจองพื้นที่ยุโรปแล้วไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพวกเขาเกิดขึ้นแล้วครับจะย้อนกลับไปดูกันนะครับว่าตลอดเส้นทางเนี่ยพวกเขาไปทำอะไรมามีทิศทางที่ดีขึ้นแบบนี้แล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับเบรกที่2ครับถ้าใครกลัวว่าสัปดาห์สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรดูคุณต้องจับตารอในเบรกสุดท้ายของเราเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชี้กันเลยครับว่าสัปดาห์สุดท้ายจุดที่มันจุดที่สนุกที่สุดนะครับโซนหนีตายครับดูกันว่า3ทีมสุดท้ายที่จะตกลงไปอีก2ทีมเนี่ยใครกันบ้างครับเรื่องใหญ่แบบนี้ต้องมีเพื่อนมาช่วยคุยหน่อยนะครับและแน่นอนนะครับอยู่การเป็นประจำกับคนคุ้นเคยครับคุณวาวจารวัฒน์พริบไหวนะครับแล้วก็คุณชิตชิตพลทรัพย์กำอยู่กับผมแล้วครับสวัสดี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 ครับแม่อยู่กันมาจนบทสรุปแทบจะไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วจบเร็วจังแล้วจบเหมือนที่คุณวาวพูดเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วเลยได้แชมป์ก่อนที่ซิตี้จะลงเล่นอ่ะเป็นไงตามคาดนะก็ถามว่าตามคาดไหมผมว่าหลายๆคนก็คงคิดว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเพราะว่าการที่ฟอร์เรสต์พลิกล็อกเอาชนะอาร์เซนอลได้ในเกมวันนั้นเนี่ยมันก็สำหรับผมถือว่ามันอาจจะดูเกินคาดไปหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าก็เป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลในช่วงสำคัญพอดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อแมนซิตี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีอีกหลายๆมุมที่จะมาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นไปเช็คผลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับตารางคะแนนณปัจจุบันนี้ครับผลการแข่งขันนะครับท็อตแนมพังก่อนเลยครับแพ้กับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-3 นะครับบอลมัดก็ตั้งแต่รอดแล้วก็ยังไม่ชนะใครนะครับแพ้คาบ้านให้กับแมนยูไนเต็ดครับฟูลแลมเสมอกับพาเลซนะครับลิเวอร์พูลเสมอกับแอสตันวิลล่าครับวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์สกับเอเวอร์ตันเสมอกันไป 1-1 นะครับฟอร์เรสต์เอาชนะอาร์เซนอลได้ 1-0 ส่งผลให้แมนซิตี้ได้แชมป์ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามนะครับเวสต์แฮมก็เก่งครับถล่มใส่ลีดส์ไป 3-1 ทั้งที่โดนก่อนไบรตันก็เช่นเดียวกันนะครับอัดใส่ซาวด์แฮมตันไป 3-1 ส่วนแมนซิตี้ก็ถนอมน้ำใจนะครับลูกเดียวคุยกันได้เบาๆใช่นะครับ อย่างน้อยเชลซีก็มีเรื่องให้โม้หนึ่งเรื่องอะไรฮะเฮ้ยเราเป็นทีมเดียวของลีกที่ไม่โดนฮาแลนด์ยิงอ๋อเหรอเพราะว่า2นัดเขาให้ฮาแลนด์นั่งหมดเลยโอเคยินดีด้วยครับ นี่คือตารางคะแนนนะครับแมนซิตี้ครับ88แต้มนะครับเป็นแชมป์แล้วแน่นอนกับโปรแกรมที่เหลืออีก2นัดนะครับอาร์เซนอลเนี่ย81นะครับมีอยู่จาก37แต้มนะก็ถือว่าตามมาตรฐานที่เคยคุยกันไว้90ไม่ถึงไม่ต้องมาคุยกันนะครับผมนิวคาสเซิลนะครับ69เท่ากับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลมี66นะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่นี้ดูด้วยตาเปล่าอาจจะพอมีลุ้นแต่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมขณะที่ไบรตันแอสตันวิลล่ายอดเยี่ยมนะครับเกาะอยู่ที่6ที่7ครับตามมาด้วยทางด้านของท็อตแนมเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ฟูลแลมนะครับครึ่งร่างของตารางบ้านนะครับมาคริสตอลพาเลซครับ44แต้มนะครับเชลซี43แต่ว่าลงเล่นน้อยกว่า1เกมแต่ก็การันตีแล้วว่าจบครึ่งล่างแน่นอน 100% ในรอบแบบเท่าไหร่อ่ะ28ปี
โอ้โหนับให้แค้นอุตส่าห์จะไม่พูดแล้วนะส่งมาซะนะครับวูฟนะครับ41นะครับเวสต์แฮมบอนมัดฟอเรสต์ก็ปลอดภัยไปแล้วนะครับเท่ากับว่าจะเหลือเอเวอร์ตันลีสเลสเตอร์นะครับใครจะเป็น2ทีมที่ตามซาวด์แฮมป์ตันไปเบรคสุดท้ายเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์กันนะครับแน่นอนนะครับในเบรกแรกอย่างที่โปรยเอาไว้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดกันอย่างชื่นฉ่ำใจสำหรับแฟนๆของซิตี้ไดนาสตี้เกิดขึ้นละนะครับโอ้โหต้องใช้คำนี้จริงๆนะมันแบบเป็นอเมริกันเกมส์เป็น NBA ที่แบบเปลี่ยนตัวไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ยังเกิดยากเลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นแล้วนะครับแชมป์3สมัยรวดแชมป์5สมัยในรอบ6ฤดูกาลแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีนี้ก็ถือว่าได้แชมป์แบบที่เรียกว่าในสไตล์ที่ซิตี้คุ้นเคยเลยนะแกว่งบ้างปล่อยเป็นผู้ตามบ้างแต่เมื่อเครื่องติดปุ๊บโอ้โหยาวเลยคุณชิดมันก็มีเรื่องราวมีรายละเอียดของแต่ละฤดูกาลแตกต่างกันไปครับเราได้หามุมความสนุกกับการดูแมนซิตี้ได้เยอะนะครับอย่างในฤดูกาลนี้ดูได้เยอะนะครับเพราะว่าเป๊ปเปลี่ยนอะไรใหม่หลายๆอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณได้ดาวยิงอย่างเอลลิงฮาลันมาคุณจะทำยังไงให้มันตอบโจทย์กับระบบวิธีการเล่นของทางแมนซิตี้ที่เป็นฟอลไนน์มาก่อนหน้านี้เนาะปรับตัวจากการที่ใช้งานอาเกโรไม่ได้หาวิธีเล่นแบบใหม่ๆและทีนี้เนี่ยคุณต้องเอากองหน้าตัวเป้าที่มีศักยภาพในการถล่มเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์อย่างเอลลิงฮาลันคุณจะปรับจูนทีมยังไงคุณมีการปรับโครงสร้างพื้นที่การเล่นจากพื้นฐานจากแบ็คโฟร์ยืดหยุ่นยังไงคุณมีจังหวะระหว่างฤดูกาลที่ต้องตัดยอดแบ็คอย่างคันเซโลออกไปจะทำไงให้มันลงตัวโอ้ใช้เวลาแบบคลุกอยู่หลายช่วงเวลานะกว่าซิตี้จะปักหมุดหลังจากที่เสียแต้มนัดสุดท้ายกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เป็นเรื่องเวลามาถึงปัจจุบันเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป๊ปสรรหาบ้างก็หาเรื่องให้ตัวเองบ้างใช่บ้างก็สถานการณ์มันพาไปให้ต้องแก้ไขบ้างนี่คือความสนุกของแมนซิตี้เชื่อนะว่าพวกเขาถอดแบ็คที่เหมือนกับว่าเป็นอาวุธหลักอย่างซินเชนโกแล้วก็คันเซโลออกนะจากปีที่แล้วปีนี้ก็แบบขยับกันโอ้โหวุ่นวายมากเลยนะครับถามคุณวาวหน่อยเรื่องนี้คุณวาวพูดบ่อยสิ่งที่ซิตี้เห็นชัดๆเลยเมื่อกี้เราคุณชิดพูดถึงจิ๊กซอสำคัญคือฮาแลนด์ใช่ไหมนะครับสิ่งที่ต้อนรับจิ๊กซอตัวสำคัญแล้วปรับเปลี่ยนจนได้ผลที่ทำให้ซิตี้กลับมายอดเยี่ยมและแข็งแกร่งมีรันชนะยาวๆเป็น10แต้มในช่วงหลังนี้มันจุดเปลี่ยนสำคัญมันเกิดอะไรบ้างคุณวาคือผมมอง2จุดนะครับที่ทำให้ซิตี้สามารถเดินหน้าเก็บ3คะแนนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงหลังที่เราเห็นเนี่ยอย่างแรกที่พวกทำได้ก็คือว่าการปรับวิธีการเล่นร่วมกับเออร์ลิงบาวฮาแลนด์สังเกตได้ช่วงแรกฮาแลนด์มาเนี่ยยิงต่อเนื่องจริงแต่ว่าการยิงเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมน้อยคือไปอยู่ในกรอบรอแหละแล้วก็ทำให้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีอยู่ 2-3 เกมที่ฮาแลนด์สัมผัสบอลไม่เกิน10ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป๊ปก็บอกชัดเจนเลยว่าเพื่อนต้องไว้ใจฮาแลนด์แล้วก็ให้เขาเล่นร่วมกับทีมมากขึ้นแล้วหลังจากเราเห็นเลยว่าการออกมาจากการเป็นหน้าเป้าถอยลงมาเชื่อมเกมทำให้เกมมันไหลลื่นผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญหลังจากที่เป๊ปพูดวันนั้นเรารู้เลยว่าผู้เล่นพยายามยัดบอลให้กับฮาแลนด์มากขึ้นแล้วความเป็นทีมมันมากขึ้นจะเห็นได้ว่าฮาแลนด์เองก็ไม่ได้ยิงกระจุยแบบในช่วงแรกช่วงหลังพอมันเป็นทีมมากขึ้นคนอื่นเริ่มมามีส่วนมากขึ้นนี่คือประเด็นแรกที่ผมมองนะครับอีกอย่างนึงผมว่าการตัดจอคันเซโลคือส่วนสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้มีทุกวันนี้เพราะอย่าลืมว่าเมื่อก่อนคันเซโลโอเคแหละเป็นคนที่เข้ามาเล่นอินเวิร์ตได้บ้างก็จริงแต่ส่วนใหญ่เขาจะเติมเกมรุกแล้วอย่าลืมว่าปีนี้คนที่โดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายคือแจ็คกิลลิชแมนซิตี้ก็เลยหาวิธีการจนเป๊ปหาได้ตอนแรกปรับให้สโตนจากแบ็คขวามาเล่นเป็นกองกลางตัวรับในตำแหน่งที่เมื่อทีมได้เป็นฝ่ายครองบอลแต่จุดสำคัญที่สุดที่เขาเปลี่ยนแล้วก็หาจนเจอคือเอาสโตนมาเล่นเซนเตอร์แล้วพอทีมได้บอลก็ขึ้นไปเล่นกลางรับตำแหน่งแบ็คขวาที่สโตนเคยเล่นอยู่ตอนแรกก็เปลี่ยนเป็นไคล์วอล์กเกอร์ที่ก็กลายเป็นว่าเกมรับยอดเยี่ยมอยู่แล้วก็เล่นแบ็คขวาตำแหน่งถนัดแล้วก็อาคันจี้ก็มาเล่นแบ็คซ้ายกลายเป็นว่าเกมรับของซิตี้เมื่อทีมมีบอลเล่นเป็น3เซนเตอร์แล้วก็ลงตัวมากๆ คุณกลายเป็นแบ็ค2ฝั่งที่มีความเร็วเราเห็นซิตี้โดนจังหวะสวนกลับบ่อยเมื่อก่อนแต่พอมีอาคันจี้มีไคล์วอล์กเกอร์เล่นเซนเตอร์เนี่ยผมว่า2คนนี้วิ่งแข่งเนี่ยกองหน้าคนไหนก็ต้านลำบากคนนี้คือ2จุดครับที่ทำให้เกมของซิตี้เสถียรมากขึ้นเพื่อหรือว่าปัญหาของซิตี้ในซีซั่นนี้ที่เห็นชัดที่สุดคือในพรีเมียร์ลีกนะครับคือเอเดอร์สันเนี่ยแทบไม่เซฟเลยสถิติการเซฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนั่นคือเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับประตูที่โอ้โหเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ไม่เสียประตูเยอะมากแต่ว่าพอปรับได้เกมรับ
โดนส่องน้อยลงโอเคแหละอาจจะเสียประตูเรื่อยๆแหละแต่พอจำนวนที่โดนยิงมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทำให้ประตูที่เสียมันน้อยลงผมมอง2จุดเนี่ยครับที่ทำให้ซิตี้รันยาวๆในช่วงท้ายก็ถือว่าใช้เวลาปรับอยู่พอสมควรครับคุณชิดจะมองตรงไหนอีกไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้คุณบ่าวพูดน่าสนใจอย่างนึงถ้ากับว่าจิ๊กซอไม่ได้ใช้แค่ฮาแลนด์แจ็คกิลิชเองก็ถือว่าขึ้นมามีบทบาทได้อย่างน่ากลัวนะครับก็ใช่ครับนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็จับตาดูครับหลังผ่านมันก็จะเป็นสูตรแบบนี้หลายๆคนนะนักเตะที่แบบลงทุนบิ๊กดีลเข้ามาแล้วก็กลายมาว่าฤดูกาลแรกโชว์ฟอร์มเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเลยว่าเล่นถึงไม่คุ้มค่าตัวอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยชักเกเลสปรับจูนกับทีมได้แล้วก็ไปยาวๆเลยคิดดูว่าเป็นปีที่เราได้เห็นแบบฟิลโฟเดนที่เติบโตเต็มที่แล้วกลายเป็นว่าต้องมานั่งสำรองถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกจุดนึงเนี่ยผมยกเครดิตให้กับทั้งฝีมือของเป๊ปแล้วก็คุณภาพของอาคันจีครับเป็นนักเตะที่ผมว่าเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์แห่งฤดูกาลของแมนซิตี้นะครับครับนี่คือนักเตะคนหนึ่งที่เราพูดได้เต็มปากว่าไม่ได้เป็นนักเตะแบบระดับท็อปอ่ะใช่ใช่ไม่ได้เป็นห่างไกลกับคำว่าเวิลด์คลาสเราไม่เคยนึกถึงภาพอาคันจีในลักษณะเวิลด์คลาสในการดึงมาจากดอทมุนครับดึงออกมาแฟนดอทมุนบางคนอาจจะเฮด้วยซ้ำกำไรใช่ครับแต่ว่าโอ้โหนี่คือแบบนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่โชว์ว่าเป๊ปไม่จำเป็นต้องใช้ของพรีเมียมตลอดเวลาครับอีกจุดหนึ่งหาจุดลงตัวได้ไงครับในทานอาเก้กลายมาเป็นแบบตัวสำคัญในเกมรับที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวครับแล้วก็รับหน้าที่ได้หลากหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้เล่นพวกนี้เล่นอาชีพมาแบบ 7-8 ปีเราไม่เคยได้เห็นเขารับผิดชอบแล้วก็ทำงานจุกจิกทำงานซับซ้อนอะไรได้แบบนี้อย่างเหลือเชื่อใช่ไหมเป็นพวกแบบเหมือนเป็นมาแล้วเป็นมัลติทาสอะเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ที่แบบต้องทำปุ๊บ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 หลายๆอย่างอ่ะใช่ไหมเราครัวคุณชิดพูดแบบนี้คุณวาวพูดแบบนี้สิ่งหนึ่งที่แบบมันลอยขึ้นมาแทบจะไม่รู้เลยว่าจะพูดชื่อไหนถ้าเกิดว่าเราต้องตั้งคำถามว่าจุดอ่อนของซิตี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ใครก็ผมก็จะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งถ้าอยากหาจุดอ่อนของซิตี้ก็คือเป๊ปครับอยู่ที่ว่าเป๊ปเนี่ยจะแบบอยากจะลองวิชาอยากจะปรับเปลี่ยนใหม่ๆแล้วเขาทุกครั้งที่เขาทดลองมันจะแกว่งครับมันจะแกว่งบางครั้งเนี่ยมันแกว่งเยอะนั่นแหละเวลาที่เป็นจุดอ่อนครับบางครั้งทำร้ายตัวเองปรับจูนหาอะไรหาสิ่งใหม่แล้วก็เลือกคิดเยอะบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้คลิกทันทีก็จะเป็นสุดช่วงเวลาที่แบบซิตี้มีความเสียหายเรื่องผลการแข่งขันเยอะหน่อยครับแต่ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดต่างแล้วนะผมก็รู้สึกว่าปีนี้เป๊ปไม่ค่อยเสี่ยงเหมือนที่เคยนะลูกเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ลูกอีโก้แบบจะทำให้ได้มันไม่มากเท่าไหร่นะลูกดื้อไม่ค่อยเยอะนะคุณวาว่าไหมหรือว่าก็ยังมาตรฐานก็อยู่คือผมว่าเขาเสี่ยงแหละครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยถ้ามุกที่จะเอาจอห์นสโตนขึ้นมาเล่นกลางทำไม่สำเร็จรวมไปถึงการพยายามที่จะปรับเพื่อนมาเล่นร่วมกับฮาแลนด์มากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาคิดให้ทำเนี่ยมันทำสำเร็จจากที่เรามองว่าดื้อมันก็กลายเป็นอัจฉริยะไปแต่ว่าถ้าเราดูเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหเกมตื้อๆอยู่แทบจะไม่เปลี่ยนตัวเลยเนี่ยก็ยังมีเรื่องนี้เป็นดื้ออีกแบบนึงเป็นดื้ออีกแบบนึงความดื้อนั้นผมว่ายังมีอยู่ผมเห็นด้วยเพราะจะบอกว่าไม่ดื้อก็ไม่ได้เขาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยหลังบอลโลกเขาใช้ริโก้ลูอิสใช่แล้วก็แช่วอลเกอร์ยาวเลยอะไรแบบเนี้ยนี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะลืมมันไปเพราะผ่านมาหลายเดือนละครับ เป็นเหมือนกับอาจจะเป็นช่วงแบบกระตุ้นอ่ะให้รุ่นใหญ่มันแบบเอาหน่อยไม่งั้นหลุดเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไหนๆพูดถึงแมนซิตี้ดูความเป็นไดนาสตี้ดูความยิ่งใหญ่ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าจะดูเฉพาะคำว่าไดนาสตี้ของทีมที่เล่นมาเนี่ยนะครับมีอยู่3เขาเป็นแชมป์3สมัยทีมที่2ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะว่าไปมันแมนยูไนเต็ดเคยทำได้แต่ทำได้มา2ครั้งนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่ขึ้นไประดับนั้นแล้วนะครับส่วน5สมัยใน6ปีก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลิเวอร์พูลเคยทำได้สมัยพวกเราเพิ่งเกิดนะครับ7980เว้น81แล้วก็ทำได้82 83และ84นะครับยูไนเต็ดเคยทำได้96 97ข้ามไป99 2000 2001ซิตี้ทำได้ละในช่วงหลังนี้เองนะครับตัดกลับมาที่เป๊ปไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าได้ทำงานทีมใหญ่หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตั้งแต่คุมทีมอาชีพมา2008คุณชิดคุณวาวทะลุ30แชมป์แล้วนะครับ กับบาร์เซโลนาได้ไป14เมเจอร์นะครับกับบาเยิร์นเอาไป7ส่วนแมนซิตี้นับอยู่ตอนนี้ได้12แล้วยังมีลุ้นอีก2ถ้วยคือผมว่าช่วงเวลาหนึ่งนะเคยมีคนตั้งคำถามกับเป๊ปเพราะว่าคุณคุมทีมยักษ์ใหญ่ก็เลยแชมป์เยอะ
ครับผมว่าทุกวันนี้ผมได้ยินคำน้อยมากน้อยมากแล้วครับหมายความว่าอะไรทุกคนยอมรับว่า ทีมใหญ่ก็จริงแต่คุณซื้อหลายคนก็ทำไม่ได้อย่างเป๊ปใช่เนี่ยคือยอดฝีมือเหมาะแล้วสำหรับงานใหญ่ครับก็ถือว่าในอังกฤษนี่โอ้โหเขาใช้เวลาน้อยมากนะครับมา7ฤดูกาลทะลุ10แชมป์ไปแล้วอ่ะก็อย่าลืมว่าอังกฤษนี่มีชิงทั้ง3ถ้วยนะครับครับยังจะมีฟุตบอลยุโรปอีกนะครับครับแต่ว่าโอเคยุโรปอาจจะต้องยังไม่ต้องนับเพราะเป๊ปก็ยังไม่สำเร็จกับแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่ากับแมนซิตี้นะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมากกว่าทั้งเยอรมันมากกว่าทั้งสเปนไงนั้นถ้าเรานับความสำเร็จก็แน่นอนแหละอังกฤษมันก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วราวกับนัดกันมาเพราะคงต้องถามมาแหละเหมือนกับว่ามันฟูลฟิลหมดละในลีกเนี่ยแต่ว่าแชมป์จริงๆก็อาจจะพอแล้วก็ได้นะสำหรับในประเทศตอนนี้ใหญ่ที่สุดจับจ้องมากที่สุดก็คงต้องเป็นสิ่งที่ทั้งตัวเป๊ปรอคอยแล้วก็ทั้งแมนซิตี้รอคอยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทีมอย่างอินเตอร์มิลานคุณชิดคุณวาทะลุได้เลยไหมปีนี้ก็มันทะลุไม่ใช่เรื่องแปลกเขาเต็งอยู่แล้วใช่เต็งจ๋ามาทุกปีอยู่แล้วเราเพียงแต่ว่าแฟนแมนซิตี้อาจจะมีภาพหลอนปีที่ชิงกับเชลซีครับโอ้โหว่าคุณเจอเชลซีเล่นงานไปในช่วงเวลานั้นแล้วพอดีมันก็สถิติมันก็บอกเหมือนกันนะกลายเป็นว่าเป๊ปก็ไม่ถูกโลกกับทูเคิลเหมือนกันครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นทางฝั่งที่คู่แข่งมาเป็นรองแบบก็เต็มตัวจ๋าๆครับอินเตอร์มิลานเป็นปีทองของฝั่งอิตาลีโดยมาครบ3ถ้วยเลยจุดนี้เรื่องของฟุตบอลมันก็ไม่กล้าจะฟันธงได้เต็มปากนะครับแล้วโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระบบการแข่งขันเกมเดียวโอกาสจะพลิกเนี่ยมันมีมุมอยู่มีมุมความเป็นไปได้แล้วก็จากนี้ช่วงเวลาอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยกว่า2สัปดาห์ข้างหน้าด้วยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ผมยังให้ช่องของการพลิกล็อกไว้พอสมควรเหมือนกันครับตั้งแต่ 9% เราราวนั้นเราราวนั้นโอ้นี่พอสมควรไปแล้วเหรอ 9% พอสมควรนะครับคำถามสุดท้ายในช่วงนี้คุณบาเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงถ้าเกิดเรามองว่ามาตรฐาน5แชมป์จาก6ปีที่ซิตี้วางเอาไว้เป็นแบบนี้ปีหน้าจะมีทีมไหนไหมที่แบบจะแบบมองแล้วกล้ามีความใกล้เคียงจะมาท้าทายความสำเร็จของซิตี้ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ถ้าดูณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่มีละครับทีมที่จะขึ้นมาแตะประมาณสัก94-95แต้มแบบนี้เรายังไม่เห็นมุมแบบนั้นแต่ก็ต้องรอดูในเรื่องของการเสริมทัพด้วยเพราะทีมก็ต้องมีพัฒนาขึ้นเพราะถ้าเรามองซิตี้เนี่ยทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์อยู่แล้ว คุณจะหาตรงไหนมาเสริมเนี่ยก็คงจะดีขึ้นแบบกล้ากระโดดไม่ได้แต่ทีมอื่นๆที่เป็นผู้ท้าชิงอาร์เซนอลเอ่ยลิเวอร์พูลเอ่ยเชลซีเอ่ยเนี่ยรวมไปถึงแมนยูเองก็ตามเนี่ยก็โอกาสที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันเป็นไปได้สูงดังนั้นก็ต้องรอดูแต่ถ้าถามตอนนี้ผมว่าไม่มีครับไม่มีคุณชิดพอจะมีไหมครับผมจ้องเชลซีอยู่นะโอ้ยเหมือนเป็นความหวังหมู่บ้านขอเหตุผลซะหน่อยศักยภาพมีครับนักเตะแต่ละตำแหน่งก็คัดสรรมาเต็มที่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเอาใครออกบ้างดีกว่าแล้วก็เติมบางจุดเติมอาจจะเติมประตู1อัปเกรดขึ้นมาอัปเกรดหน้าเป้าจ๋าๆเอาให้ชัดเจนว่าจะเอาใครกันแน่นี่เป็นจุดที่จะเติมเต็มเชลซีแล้วก็โค้ชวางโครงสร้างใหม่มีเวลาพรีซีซั่นเต็มๆคัดนักเตะส่วนเกินออกจัดสควอดให้มันพอดีและสำคัญพิเศษคือเชลซีไม่มีทัวร์ยุโรปให้เล่นครับลุยอยู่ในประเทศ3รายการเต็มตัวในฤดูกาลหน้าไปบอกแฮร์รี่เคนมาใช่ไหมก็ลุ้นอยู่ผมก็ลุ้นอยู่ผมว่ามันก็มีมุมของความเป็นไปได้นะเออก็มาไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะอยู่กับท็อตแนมก็ตันด้วยกันทั้งคู่แล้วมันเริ่มต้นด้วยกันไหมเคนเขาอยากไปทีมที่เป็นแชมป์นะฮะต้องเข้าใจโจทย์เคนก่อนก็พรีเมียร์ลีกไงปีหน้าเอาละครับนี่คือในเบรกแรกของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าช่วงท้ายนี้ไปร่วมฉลองความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกสักครั้งหนึ่งครับเลือกเข้ามากลางโค้งมาพอแถวสองฟูเลนแล้วยิงสวนเลยนะครับเช็คว่าเคป้าเหม่อหรือไม่แต่ยังไม่เข้ากรอบแล้วครับนัดที่ชนะมาดริดล่าสุดนี้เพียงแค่2คนคือวอลเกอร์มาคันจีพาเมอร์ให้อามาถึงคูเลตอัลบาเลสก่อน 1-0 เลยโอ้โหได้งางนี่คมกริบจริงๆครับโอ้โหเนี่ยเด็ดขาดมากนะครับความตื่นตัวในการรับมือมีไม่พอจริงๆนะครับพาเมอร์เลือกได้เลยครับจะไหลซ้ายไหลขวานะครับแล้วพอมาให้กับอัลเวเรสได้จับ1จังหวะแล้วก็ยิงแบบคมกริบทำใจกับการที่เพื่อนร่วมทีมไม่เป็นอย่างที่หวังครับดูว่าจังหวะโฉบมาของฟิลโฟเดนโอ้บรรจงนี่ถูกโอ้ไอเดียว่าใกล้เคียงเลยครับ
เอนโซถึงฮาเวียร์สาครับทะลุช่องมาดูว่าจังหวะหลุดนี้ของลาฮิมสเตอร์ลิงแต่คิดออเตก้าไม่ได้โอ้โหโอ้โหถือว่ายืนตำแหน่งดีมากนะครับสเตฟานออเตก้าแล้วคาร์ลเกอร์ทุ่มมาเอนโซเปิดเรียดถึงฮาเวียร์ไหลมาฮอทางเสาสองมาแล้วครับเปิดไปหาโขกนี่ของทางกันก็โอ้โหโดนคนเสาสายโลกให้ไปที่ลูอิสฮอได้ซัดก็เข้าสองออติก้าแล้วครับหากดูว่ามาดูเก้มาได้ลุยแล้วครับลุยยกไหลมาให้กับไฮฮาวเวสยังไม่แรงพอที่ชนะออติก้าได้ครับโอ้แต่เนี่ยครับลงมาปุ๊บนี่มีบทบาทสร้างเกมได้ทันทีครับไม่ต้องต่ายยาวบอยาวข้ามมาลงพื้นลูกนี้ครับมาเลสฉบทันนะครับทันเหมือนจะใช้แขนแต่งลูกนี้มาดูว่ามาจ่อเอาบอลเลสดูภาพช้าว่ายัสมาเลสใช้แขนแต่งหรือไม่ครับภาพหยุดตรงนี้ก็ถือว่าพับข้อพับเต็มสองนะครับไม่ได้แล้วครับเอนโซพี่ป๋าแล้วก็ให้ปูริสิกซัดมาทั้งเสาสองนาลูกิต้าเกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้โหแล้วก็จบเกมเป็นว่าแมนซิตี้ก็เอาชนะได้ล่ะครับ3 in a row it's no mean feat the history makers the record breakers the team that have simply been head and shoulders above the restช่วงที่2นะครับของพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับเรายังอยู่กันเกาะติดเลยทีเดียวครับกับช่วงสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับหลังจากที่ฉลองแชมป์ไปแล้วหลังจากที่แวะไปดูกันแล้วว่าทำไมถึงแข็งแกร่งเหลือเกินสำหรับแมนซิตี้ตอนนี้ดูอันดับถัดลงมาบ้างนะครับเราไปดูบทสรุปของฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้กันครับก็น่าจะได้แล้วอย่างสักเท่าไหร่ดี 98% เอ้าเหลือให้อีก2ก็เหลือแบบเหลือโควต้าเล็กอ่ะเหลือโควต้าคอนเฟอเรนซ์ที่ยังไม่นิ่งแค่นั้นเองอ๋อแมนยูกับนิวคาสเซิลจบแล้วใช่ไหมฮะได้แล้วดีทางปฏิบัติอ่ะผมไม่แบบไม่มาแล้วใช่ไหมเกิน 100% ด้วย มันไม่มีทางเกิดขึ้นคุณไม่เผื่อแมนยูจะแพ้บ้างเลยเหรอแพ้2เกมในบ้าน2เกมที่เหลือในมือเกมในบ้านเจอเชลซีนะดีไม่ดีลิเวอร์พูลไม่ชนะซัมตันด้วยโหดมากเลยไม่มีทางจบแล้วอ๋อเหรอมันโอ้โหคุณจะไปหลอกให้คนลุ้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะชิดวอนคุณวาว่าไงคุณวาวก็ยากอยู่แล้วครับเพราะว่าแมนยูต้องการแค่คะแนนเดียวครับผมก็อาจจะอย่างที่คุณชิดบอกแหละกลางสัปดาห์นี้ทุกอย่างมันก็ควรจะต้องทำให้จบเรียบร้อยในช่วงกลางสัปดาห์1 2ซิตี้อาร์เซนอล3 4นิวกับแมนยูก็ไม่ต้องไปอะไรมากครับ3 4มันใช่มั้ยไม่มีผลแตกสลับอะไรกันก็ไม่ว่าอะไรแล้วล่ะมันก็สลับก็แค่เงินรางวัลพรีเมียร์ลีกแต่ละอันดับเงินต่างกันหน่อยนึง5 6 7อ่ะก็ต้องแยกเป็น5 6เพราะว่าลิเวอร์พูลกับทางด้านของไบรตันเรียบร้อยละครับแล้วก็ที่เหลือก็คืออยู่คอนเฟอเรนซ์ที่วิลล่ากับสเปอร์ยังต้องลุ้นกันเต็มๆอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโควต้าที่บางคนก็บอกไม่เอาก็ได้นะครับตรงนั้นแต่อย่าไปคิดแทนเขาฮะเพราะว่าทีมอย่างวิลล่าหรือว่าทีมอย่างสเปอร์เนี่ยมันเป็นบอลที่สามารถพัฒนาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการไปสโมสรฟุตบอลยุโรปอย่างน้อยคุณก็ได้เม็ดเงินเข้ามาโอเคแหละในฐานะแฟนบอลคุณอาจจะเบื่อว่าเฮ้ยเราต้องมาดูถ้วยเล็กเราเคยเล่นถ้วยใหญ่มาก่อนเนี้ยแต่ว่าเอาแค่ยกตัวอย่างอย่างไบรตันเมื่อวานเนี้ยโอ้โหการฉลองมันยิ่งใหญ่มากๆกับการไปเล่นสโมสรฟุตบอลยุโรปวิลล่าเองก็อยากไปสเปอร์เองผมว่าพวกเขาก็เคยเป็นรากฐานของการใช้บอลระดับยุโรปนี่แหละในการพัฒนาผู้เล่นยุคแรกพวกซนเฮงมินแฮร์รี่เคนที่ขึ้นมาในยุคของโปเชติโน่ก็เป็นฟุตบอลสโมสรยุโรปในถ้วยเล็กนั่นแหละที่ทำให้พวกเขามีเกมแล้วพรีเมียร์ลีกก็ไปใช้พวกชุดใหญ่ไปแล้วก็ตรงนั้นเป็นรากฐานทำให้สเปอร์ก็ติดเครื่องมาจนเคยไปถึงรอบชิงแชมเปี้ยนส์ลีกครับดังนั้นก็แน่นอนครับในเบรกนี้เราจะคุยในเรื่องของไบรตันกับความสำเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคือเราก็แอบเชื่ออยู่เล็กๆว่าตั้งแต่ตอนพอตเตอร์ทำปลายปีที่แล้วแบบมันก็น่าจะพัฒนาต่อยอดไปได้แต่พอเสียพอตเตอร์ไปกลางฤดูกาลไม่กลางแต่ต้นๆ6เกมแรกครับ6เกมแรก6เกมแรกนะครับเสียไปปุ๊บเปลี่ยนเป็นเดเซบี้ทุกอย่างมันเหมือนกับว่ากราฟมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่ในช่วงกลางๆท้ายฤดูกาลก็ยังแรงอยู่คือถ้าดูภาพรวมของไบรตันเนี่ยออกสตาร์ทฤดูกาล6เกมแรกแน่นอนล่ะครับการ
ชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1ในการคุมทีมของแกรมพอตเตอร์มันดูเป็นภาพที่สวยงามอยู่แล้วแต่ว่าพอพอตเตอร์จำเป็นที่ต้องไปคุมเชลซีผมว่าตอนนั้นแฟนไบรตันก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเข้ามาของเดซาบี้ที่โอเคแหละชื่อชั้นของเขากับการทำซาซูโร่มันยอดเยี่ยมสตาร์ท5เกมแรกไม่ชนะใครนะครับถือว่ากว่าจะปรับตัวได้จริงๆเนี่ยมาติดเครื่องจริงๆก็ช่วงหลังปีใหม่ดังนั้นเวลาการทำงานของพอตเตอร์ขอไปเวลาการทำงานของเดซาบี้ผมว่าแฟนไบรตันณตอนนั้นเนี่ยก่อนเข้าปีใหม่ก็คงไม่นึกหรอกว่าเดซาบี้จะปรับปรุงทีมได้ดีขนาดนี้แม้ว่า รูปเกมมันจะดูโอเคก็ตาม แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าการทำงานของเขามันออกดอกออกผลปุ๊บเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับถือว่าเก่งประสบความสำเร็จอย่างมีสไตล์ด้วยนะคุณชิดที่เขาเปลี่ยนไปอย่างมีสตาร์และได้ประสิทธิภาพด้วยคุณชิดมองหลักๆที่เดซาบี้สร้างไบรตันขึ้นมาในปีนี้คืออะไรฮะก็คือเขาทำได้อย่างที่เขาพูดตั้งแต่เข้ามารับงานแต่แรกเลยว่าพื้นฐานทีมอ่ะดีอยู่แล้วแล้วก็มันก็แมทช์กับสไตล์พื้นฐานในการคุมทีมของเขาค่อยเป็นค่อยไปครับเขาพยายามประคองทีมในช่วงแรกที่มันแบบเข้ามาแล้วก็ยากลำบากอยู่พักใหญ่เหมือนกันกว่าจะนิ่งพอทุกอย่างเริ่มเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาทำได้เขาใส่รายละเอียดในแบบของเขาไปอย่างที่เป็นที่โด่งดังได้รับคำชมจากหลายฝ่ายใช่ไหมเรื่องการแบบสร้างเกมจากแดนหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเอกลักษณ์ใหญ่เลยที่ทำให้เล่นงานคู่แข่งได้เยอะครับการครองบอลหน้าบ้านตัวเองนะครับล่อเหยื่อแล้วก็วิธีนี้มันก็เวิร์กนะครับแล้วก็เราก็ไม่น่าเชื่อว่าประสิทธิภาพนักเตะในทีมไบรตันหลายต่อหลายคนไม่เกิดมาไม่เคยได้รับคำชมจากแฟนทีมอื่นเนี่ยปีนี้คำชมเนี่ยกระจายไปครบทุกตำแหน่งแม้กระทั่งลุยส์ดังอะไรเงี้ยเราได้เห็นการครองบอลในพื้นที่ที่ถูกกดดันและทำได้อย่างสบายอกสบายใจความผิดพลาดย่อมมีผสมบนไปบ้างอยู่แล้วในบางนัดบางเกมโดยเฉพาะในช่วงหลังๆโปรแกรมเขาถี่ไปหน่อยเริ่มจะเห็นว่าไบรตันอาจจะรับมือตรงนี้ได้ไม่นิ่งแล้วมันลำบาก 3-4 วันเตะทีอันนี้เป็นจุดที่เป็นบันไดขั้นต่อไปที่ไบรตันจะต้องเจอความยากในฤดูกาลหน้าด้วยก็ถือว่าคือจุดนี้ก็จริงอย่างที่คุณชิดพูดนะอันนี้ขอแอบออกความเห็นบ้างเพราะว่าผมมาบังเอิญไปภาคในเกมที่ไบรตันเจอกับนิวคาสเซิลผมก็เห็นเหมือนกันนะเหมือนกับว่าอันนั้นผมคุยกันเล่นๆว่ามันเป็นเกมของทีมผู้สร้างคือมันสร้างเกมตั้งแต่หน้าบ้านถูกป่ะใช่แต่พอเจอทีมผู้ทำลายอย่างนิวคาสเซิลเฮ้ยไม่รอดเหมือนกันนะต่างคนต่างรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาเซ็นก็รู้ว่าต้องทำไงใช่คือผมมองว่าเดซาบี้เลือกมากกว่าครับ เขาเลือกว่าเกมไหนมันควรจะต้องเน้นมากกว่ากันถ้าเรายกตัวอย่างเกมกับนิวคาสเซิลแน่นอนแหละวันนั้นไบรตันเสียประตูในครึ่งเวลาแรก2ประตูจากลูกเซตเพลย์ครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถามว่าเกมบิลอัพของไบรตันโดนนิวคาสเซิลทำลายได้หลายต่อหลายครั้งแค่นิวคาสเซิลเปลี่ยนจากการทำลายเกมบิลอัพเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องไปดูผู้เล่นของไบรตันด้วยเราไม่ได้มองแค่แผงเกมรับอย่างเดียวเพราะวันนั้นเซนเตอร์เนี่ยเอาแผงแบ็กโฟร์เนี่ยเหลือตัวจริงคนเดียวที่เหลือสลับตำแหน่งกันวุ่นวายไปหมดรวมไปถึงแผงเกมรุกข้างบนด้วยเพราะว่าสิ่งที่ไบรตันทำไม่ดีมาตลอดไม่ใช่แค่การบิวอัพคือการเน้นการกดดันแผงเกมรับคู่ต่อสู้จากการบิวอัพไม่ให้คู่ต่อสู้เดินขึ้นมาเพลสซิ่งหลายคนแล้วถ้าเกิดคู่ต่อสู้หลงเหลี่ยมด้วยการเดินขึ้นมาเพลสซิ่งเยอะเกมสวนหรือว่าการบอลวางบอลยาวหลังลายนั่นคือจุดอันตรายเมื่อวันนั้นเนี่ยข้างหน้าก็สำรองข้างหลังก็สำรองมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันไม่ได้จุดที่ดีเท่าที่ควรคล้ายๆกับเกมที่พวกเขาแพ้ต่อเอเวอร์ตันวันนั้นเนี่ยก็ส่งสำรองหลายคนแล้วการตอบสนองด้วยการเอาตัวจริงชุดใหญ่ลงเล่นในเกมต่อไปคือสิ่งที่พวกทำสำเร็จเพราะเขารู้อยู่แล้วผมว่าเดซาบี้เลือกแล้วครับว่าเกมกับนิวคาสเซิลแพ้ได้ไม่เป็นไรเพราะพวกเขาต้องการแค่3คะแนนมันก็น่าจะเพียงพอแล้วก็เอาตัวที่สดตัวที่พร้อมที่สุดมาเล่นกับซาทัมตันในเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้พวกเขาไปเล่นในสโมสรฟุตบอลยุโรปจนได้นั่นเป็นข้อดีนั่นเป็นการวางแผนแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นภาพที่เราอาจจะได้เห็นในช่วงปิดฤดูกาลนี้หรือเปล่ากับตัวหลักที่กำลังจะแน่นอนแหละผมว่าโดนช็อปแน่ๆแหละจะหายไปกี่ทีมดังนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าที่อาจจะต้องกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าที่เราอาจจะต้องคิดเผื่อว่าไบรตันจะเอาตัวรอดจากการปิดตลาดที่จะมาถึงได้ไหมคือผมไม่กลัวว่าไบรตันจะเสียผู้เล่นคนไหนไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นได้ชัดว่าจุดอ่อนของไบรตันคือขนาดทีมฟุตบอลของเดซาบี้ก็เป็นผู้เล่นเขาเรียกเป็นกุนซือยุโรปเนี่ยถ้าเป็นกุนซือยุโรปส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยใช้ผู้เล่นซ้ำๆเหมือนเท่าไหร่ยิ่งมีเกมติดกันยิ่งปีหน้าเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปด้วยเนี่ยการเปลี่ยนทีมมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับ
ดังนั้นการเสียผู้เล่นจากคนหรือ2คนแต่คุณเปลี่ยนเข้ามาด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็น่าจะได้เกินกว่า100ล้านปอนด์แน่ๆเพราะว่าตรงนี้มันจะผันไปเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพไปหลายคนอย่าลืมว่าตอนนี้คุณได้อย่างมามุตจาอูดคุณได้อย่างเจมิลเนอร์ที่พวกนี้เรารู้เลยว่าเฮ้ยคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้แน่ๆแหละแถมยังจะดีกว่าด้วยซ้ำไปมีลงทุนชาวเปโดรถูกต้องดีลใหญ่ด้วย100ล้านปอนด์นี่ปล่อยใครบ้างเนี่ยก็ถ้าอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ได้สัก70 80 100กว่า100กว่าล้านใครอีก70อ่ะประตูตอนนี้ซานเชสไม่เล่นแล้วอยู่บ้านแล้ว40 2คนนี้ก็เกิน100แล้วครับไคเซโดคงเพิ่งต่อไปอาจจะยังไม่ปล่อยไคเซโดจัดไปดิ70เอาด้วยเหรอคือประเด็นมันอยู่ที่คนจะซื้อหรือเปล่าถ้าถามผมเนี่ยถามว่าพวกเขาถ้าปล่อย2คนได้เกินกว่า100ล้านแล้วรวมงบประมาณที่มันก็ต้องเสียในทุกๆปีอยู่แล้วในการที่จะต้องไปซื้อนักเตะนั้นไบรตันเราต้องนึกภาพว่าเดซาบี้แล้วทีมงานของโทนี่บลูมที่ดูผู้เล่นแต่ละคนที่เขาดึงเข้ามาเป็นพวกโนเนมที่สร้างชื่อแบบมากี่คนแล้วโอเคละอาจจะซื้อมาแพงอย่างคูคูเรียอย่างเงี้ยซื้อมาในเรทที่เฮ้ยไม่ถูกนะสำหรับไบรตันแต่คุณก็ปล่อยได้ในค่าตัวที่ยอดเยี่ยมเบนไวท์เห็นชัดเลยนั้นผมเลยมองว่าผมกลับไปมองถึงความตื่นเต้นที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่าว่าถ้าทีมอย่างไบรตันมีเงินเสริมทัพ100ล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้ผู้เล่นแบบไหน5คนมาเนี่ยวิธีมันจะสมดุลขึ้นมากน้อยแค่ไหนผมมองถึงความตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าแหมเดี๋ยวว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ไล่คุณวาวไม่จนเลย แต่ผมว่ายุบนะปีหน้ายังไงก็ยุบแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับคือผมกลัวอย่างนึงแต่ว่าคิดว่ามันยังมาไม่ถึงแหละคือเหมือนกับว่าแฟนบอลอ่ะพอทีมมันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมความคาดหวังความคาดหวังก็จะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวทีนี้เนี่ยดรอปไม่ได้ไอ้ดรอปไม่ได้ไม่เท่าไหร่ซื้อตัวแค่นี้ไม่ได้นึกออกป่ะแบบซื้อตัวโนเนมแบบระดับนั้นอีกไม่ได้แล้วอ่ะคือผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับผมมองว่าแฟนไบรตันต่อให้ซีซั่นหน้าเนี่ยคุณจบเลขตัวเดียวอ่ะผมว่าแฟนๆก็มีความสุขแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าปีนี้มันเกินฝันไปเยอะครับแล้วถ้าเอาไม่ต้องอะไรมากมาตรฐานปีหน้าทำได้แค่ไปยุโรปเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหมันเกินไปละมันเกินไปละถ้าเกิดทำได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคนที่เดือดร้อนคือเดซาบี้แล้วครับใช่ไหมอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วครับต้องไปหางานใหม่คือลำบากก็ต้องโอ้โหไปด้วยฮะมาดริดไปพวกแมนซิตี้ได้เลยนะถ้าเกิดเขาสามารถทำทีมต่อเนื่องคุณได้ไปพาไบรตันไปฟุตบอลยุโรป2ปีติดอ่ะครับโอ้โหคิดนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงท้ายของเบรกที่2เนี่ยเราไปดูร่วมฉลองชัยกันอีกครั้งนึงนะครับกับของไบรตันแล้วช่วงหน้ารอกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันว่าทีมไหนตกชั้นกันบ้างครับแมคคาลิสเตอร์เล่นกับเฟอร์กูสันก้มหน้ากดเรียบร้อยโอ้โห1-0โอ้โหลูกนี้แมคคาที่ล้มตัวไม่ทันครับขึ้นนำแล้วครับไบรตันมันลอดขามาด้วยนะครับแมคคาลิสเตอร์ก็ขอไปนะครับทางด้านของแมคคาที่ก็ไม่ทันระวังครับโอ้โหบอลมันมาข้างตัวก็รับไม่ง่ายนะครับในการที่จะล้มตัวลงไปรับแบบนั้นเนี่ยโอ้โหคือเป็นคนที่ถูกขนานนามว่ามีโตมาข้างในมีเฟอร์กูสันอยู่ดีดให้เฟอร์กูสันซัด 2-0 ไปเลยครับโอ้โหลุ้นแฮตทริกแล้วครับเจ้าหนูเฟอร์กูสันตั้งแต่ยังไม่จบในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับไปเบียดแย่งเอาบอลมาได้ครับคารูมิโตมะแล้วก็ลุยมาเรื่อยๆแล้วครับคนเดียวมีเอวานเฟอร์กูสันเนี่ยโอ้โหแล้วดีดมานี่น้ำหนักกับพิธานี่เป๊ะเลยครับตรงนี้มองว่าไม่ฟาวล์แล้วครับไปเอาบอลคืนกลับมาได้ครับมิโตมะแล้วยิงหนีตัวของแมคคาที่เข้าเจมส์วอตพราวโยนมาลูกนี้ได้โขกด้วยแล้วโหเรียบร้อยครับเอาเลยครับโชว์มามงเสาแรกได้ดีครับกล้องจับมาที่เลียนโก้นะครับตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวดูอีกครั้งครับเป็นเอลยูนุซี่นะครับสรุปเนี่ยแต่กล้องจริงๆอะกล้องจับมาที่แยดไม่ได้เร็กด้วยครับโยนโด่งมาลูกนี้แล้วก็โดนเบียดไว้หน่อยนึงอ้าวไม่มีเซโนวีนะครับปราศจากโกลสล็อกยังได้อยู่ซ้ายยิงเองเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหบทจะเข้าง่ายๆเลยครับ3ประตูต่อ1ครับไบรตันเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับจังหวะเปิดของเอสุพิยานคือว่างอยู่คนเดียวเลยครับปาสคาล โกรสหาช่องยิงจนได้เลยครับหนีโจอาริโบมาแล้วก็ยิงเข้าไปครับที่เสาแรกดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดเลยครับบอลตกใส่บาสซาโกรสครับจริงๆใกล้ๆก็มีบูราโนเต้นะครับย้อนคืนกลับมาทีครับเบดนาเร็กแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครับ
ละครับรีบไปเวลามีน้อยนะครับเราไปเลือกกันเลยนะครับเราไปดูสถานการณ์ในโซนหนีตกชั้นซึ่งน่าจะเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองที่สุดแล้วในสัปดาห์สุดท้ายครับเลสเตอร์เอเวอร์ตันลีดส์ยังไงดีก็ถือว่าเคลียร์ไป1ทีมดังนั้นก็ลุ้นในวันนี้ในช่วงดึกของนิวคาสเซิลครับว่าพวกเขาจะทำให้เลสเตอร์จบอยู่ในสถานการณ์ลำบากณสุดท้ายหรือเปล่าว่าตอนนี้เลสเตอร์ยังเป็นทีมที่เตะน้อยกว่าทีมอื่นเขาครับแต่ถ้าแพ้วันนี้อีกโอ้โหนัดสุดท้ายโจทย์เดียวเลยนะของเลสเตอร์ก็คือต้องชนะแล้วแช่งแล้วก็ไปลุ้นไม่ให้ทั้งเอเวอร์ตันมีแต้มไม่ให้ทั้งลีดส์ชนะด้วยครับโอ้แล้วก็โปรแกรมน่าสนใจดูตรงนี้ก่อนนะครับดูสถานการณ์ณตอนนี้ก่อนตีเลสเซว่าถ้าเกิดตามทรงนะนิวคาสเซิลจะชนะนะเพราะว่าตามอันดับนะครับวันนี้แฟนเลสเตอร์ขออภัยไว้ก่อนนะครับก็จะจบแบบนี้นะครับ37นัดเท่ากันเลสเตอร์30ลีดส์31เอเวอร์ตัน33เท่ากับว่าเอเวอร์ตันชนะจบไม่ต้องคุยกับใครละนะครับอยู่ในกำมือตัวเองนะครับส่วนลีดส์ถ้าชนะแช่งเอเวอร์ตันอย่าชนะนะครับอย่าชนะเสมอได้ไหมเนี่ยเสมอก็เสมอ34ประตูได้รับเสียลบน้อยกว่านะครับก็น่าจะเพียงพอเพราะถ้าจะลีดส์จะไปยิงสเปอร์4ลูกนี่คงเกิดขึ้นยากหน่อยงั้นลีดส์ต้องชนะแล้วลุ้นให้เอเวอร์ตันแพ้อย่างเดียวถูกไหมถ้าเกิดอย่างนั้นนะครับผมส่วนเลสเตอร์ต้องชนะก่อนแล้วลุ้นทั้งลีดส์และเอเวอร์ตันนะครับให้แพ้ซะยากจังเลยนะครับเอเวอร์ตันก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันดูคู่ไหนก่อนดีคู่ไหนที่ดูแล้วมีความน่าจะถ้าคุณวาวกับคุณชิดจะต้องเลือกดูคู่เดียวจะดูคู่ไหนครับเลือกดูคู่เดียวอ่ะเลือกดูคู่เดียวผมจะอยากเป็นผู้สมหวังคุณจะเลือกเชียร์ทีมไหนผมขอเลือกก่อนแล้วกันงั้นได้ผมดูลีดส์กับสเปอร์ครับเพราะว่าสเปอร์เองก็ยังลุ้นฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์อยู่ส่วนลีดส์ก็จำเป็นที่ต้องชนะดังนั้นผมเลือกดูคู่นี้เพราะว่าอย่างน้อยทั้งสองทีมมีลุ้นแล้วกันครับ โอเคตอนแรกคิดคล้ายๆกันขอไม่ซ้ำแล้วกันผมจะเลือกดูเอเวอร์ตันเพราะว่าผมไม่เห็นถึงความเล่นเพื่อชนะของเอเวอร์ตันมาเป็นเดือนๆแล้วครับครับยิงไม่เป็นทีมไม่มีเกมรุกแล้วก็คุณสมบัติเหมาะจะตกชั้นมากเลยครับแต่เนี่ยมันโอกาสสุดท้ายคุณยังเหลือโอกาสสุดท้ายคุณเล่นเพื่อชนะเพื่อรอดได้แล้วก็โปรแกรมสวยครับเจอบอร์นมัธซึ่งแบบปล่อยหลายแล้วเกี่ยวว่างมาตลอดนะตั้งแต่วันที่รู้ตัวว่ารอดแน่แล้วเนี่ยรอดเรียกว่าปล่อยหมดเลยนะวิธีการเล่นแตกต่างมาจากเดิมมากครับที่เหลือมันคือสปิริตของบอลอังกฤษแล้วตรงนี้ก็ประมาทกันไม่ได้คือผมพูดถึงคู่นี้ก็น่าสนใจอีกว่าเอเวอร์ตันจะไปเล่นแบบไหนครับผมก็ยังเชื่อว่าพวกเขายังเล่นแบบเดิมก็คือ1คะแนนมันก็น่าจะรอดแล้วอ่ะครับคือผมก็ยังเชื่อว่าบอลแบบนี้โอเคบอลหมัดอาจจะมีความคลื้นเคลงกับเกมในบ้านนัดสุดท้ายที่ก็ทำเพื่อแฟนๆหน่อยแต่ว่าบรรยากาศมันก็ไม่ได้ซีเรียสนะลูกบวกหรือว่าลูก 50-50 เนี่ยมันก็ไปเข้าทางเอเวอร์ตันเพราะฉะนั้นบอลหมัดเองผมก็เชื่อว่าเสมอก็แฟนๆก็ไม่ได้แย่คุณไม่ได้แพ้คาบ้านเอเวอร์ตันเสมอก็ไม่น่าตกชั้นหรอกเตะขู่เข้าไปใช้คำนี้เตะขู่ให้บอลหมัดเอ้ยอย่านึกจะสู้เรานะผมว่าคู่นี้ดีไม่ดี0-0จบเงี้ยก็มันเข้าใจกันได้คือเล่นแบบมองตารู้ใจอ่ะผมว่าคู่นี้เล่นเช็คผลนะอันนี้ต้องให้เล่นไปด้วยเช็คผลไปด้วยโอ้ยอย่างนี้ต้องให้แบบเข้าไปกระหน่ำเลยนะไปโจมตีบอกเฮ้ยอย่าเสมอนะอะไรงี้แบบกดดันไว้คือมันก็คือเราก็เคยเห็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับหลายๆครั้งกับการกดดันว่าเฮ้ยคุณต้องไม่มีคือมันไม่ใช่สุเอียหรอกแต่มันเขาใช้คำว่าฟุตบอลมันรู้อะว่ามันต้องควรทำอะไรอะอย่างน้อยเกมนี้เอเวอร์ตันเองคุณไม่จำเป็นต้องแพ้แบ็กจำเป็นต้องเติมเกมรุกไหมใช่ไหมก็เล่นแบบค่อยๆไปมีโอกาสก็ช้าบอลหมัดก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเอเวอร์ตันจะพิกฟอร์ดจะเดินจะเก็บบอลจะนอนอะไรก็แฟนต้องโง่แบบเฉยๆแฟนมีความสุขวันสุดท้ายไอ้ดูว่าทีมไม่แพ้พอซีซั่นนี้ก็รอดตกชั้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นแฟนทีมอื่นดูมาดูคู่นี้จะโกรธใช่ถูกจะโกรธทำไมเล่นกันอย่างนี้งั้นเป็นผมใช้สิทธิ์ดูเลสเตอร์แล้วกันอย่างน้อยก็แบบเราต้องเห็นคนที่มันแบบต้องพยายามดิ้นรนเต็มที่ก่อนอ่ะก็แน่นอนครับเลสเตอร์ในบ้านด้วยก็ถือว่าโอกาสชนะมันมีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเจอแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ขนาดเมื่อวานเรามองว่าสัปดาห์นี้เวสต์แฮมที่โอ้โหเหนื่อยมากกับเกมยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ยังแบบอุ้ยคุณจริงส่งตัวดีเกินคาดด้วยซ้ำไปตัวหลักๆหลายคนก็ลงเล่นและดูความกระหายของผู้เล่นอาจจะโอเคละความเป็นในบ้านด้วยก็อาจจะมีแรงกระตุ้นแต่เราเห็นแล้วว่าผู้เล่นของเวสต์แฮมเป็นทีมที่เดวิดมอยก็ไม่ได้ยอมง่ายๆคือคำว่าไม่ยอมหมายความว่าค
คุณไม่จำเป็นต้องเร่งไปถึงขั้นบี้เอาเป็นเอาตายหรอกแต่ว่าทรงมันต้องมีมันไม่ใช่ว่าเป็นไปปล่อยแพ้ยอมอะไรอย่างเงี้ยมันคงเกิดขึ้นยากยิงช่วยทีมเก่าเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโหนี่โยงสารพัดเลยนะฮะเออนะครับอ้าวถ้าเกิดสมมติเรามาเลือกกันตอนนี้เดากันเล่นๆในผลการแข่งขันที่จะออกมานัดสุดท้ายของแต่ละทีมจบแบบไหนดีคุณชิดเอเวอร์ตันรอดเอเวอร์ตันรอดเอเวอร์ตันจะถึงชนะเลยไหมเป็นไปได้ครับครับเป็นไปได้ที่จะถึงกับชนะได้ครับเพราะว่าเรื่องของเอเวอร์ตันคือเป็นทีมที่เล่นอยู่ในพื้นฐานที่แพ้ยากที่สุดแล้วตั้งแต่เปลี่ยนชอนไนซ์เข้ามาก็จะอาจจะได้แต้มไม่เต็มไม่เต็มมือเพราะว่าไม่ค่อยชนะอะไรแบบนี้คือเรื่องของโอกาสจะแพ้น้อยสุดเอเวอร์ตันเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสแพ้น้อยสุดก็ค่อนข้างจะมั่นใจกับ1คะแนนในมือครับที่ค้ำไว้ก่อนจะเป็นโบนัสได้หรือเปล่าค่อยว่ากันนะครับในขณะที่อีกสถานการณ์ของ2ทีมเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องของแบบสถานการณ์บีบต้องชนะผมว่าผมมีโอกาสจะได้เห็นลิสชนะในวันสุดท้ายครับเล่นแบบคือใส่ทั้งชีวิตอ่ะพอหรือเปล่าอีกเรื่องชนะแล้วพอหรือเปล่าอีกเรื่องไม่น่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วลีสก็รอดตกชั้นในวันสุดท้ายแบบที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งว่าจะรอดด้วยแต่สุดท้ายเจสซี่มาร์ชทำได้ดังนั้นก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสำหรับลีสมันมีความช่วยเหลือจากทีมอื่นเข้ามาด้วยโอ้โหปัจจัยมันทฤษฎีมันซับซ้อนหลายอย่างอ่ะตอนนี้เนี่ยต้องรักบอลหมัดรักท็อตแนมเยอะๆเลยนะหมายถึงอะไรฮะถ้าลีสอย่าเพิ่งไปรักสเปอร์อย่าเพิ่งสเปอร์รักบอลหมัดรักเวสต์แฮมรักไว้รักไว้นะครับผมส่วนเลเซอร์ผมว่าถ้าปล่อยไปถึงเกมนัดสุดท้ายน่ะมันคงยากละดังนั้นสิ่งที่ต้องดูคือก่อนเกมนัดสุดท้ายวันที่เจอนิวคาสเซิลคืนนี้พวกเขาต้องมีปาฏิหาริย์ขั้นแรกแล้วเพราะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณไปลุ้น2ต่ออ่ะโอ้โหมันลุ้นยากโอ้โหถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมานี่งานเข้ากันหมดเลยนะครับไปถึงชนะนิวคาสเซิลใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมาเนี่ยเข้มขึ้นอยู่นี่เยอะเลยนั่นแหละมันอยู่ที่ผมกลายเป็นว่าทั้ง3สนามจะเตะกันหมดเลยคือถ้าวันนี้นิวคาสเซิลชนะเลสเตอร์ได้ผมว่าการเลสเตอร์ได้เลยเพราะว่าโอกาสมันยากมากๆที่จะอยู่รอดแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดคิดคุณเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ชนะนิวคาสเซิลจบเลยแต่ถ้าเลสเตอร์ชนะนิวคาสเซิลก็ไปวัดกันนัดสุดท้าย3ทีมแต่ถ้าเลสเตอร์แพ้วันนี้นัดสุดท้ายก็อาจจะต้องไปลุ้นแค่2ทีมเท่านั้นโอเคนะครับผมพูดเป็นปริศนาธรรมเอาไว้นะครับว่าสุดท้ายใครจะรอดกันบ้าง นะครับยังไงติดตามชมกันถ่ายทอดสดก็ได้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่กลางสัปดาห์เลยนะก็จะมีนิวคาสเซิลพบกับเลสเตอร์วันนี้เลยเดี๋ยวจะมีแมนยูไนเต็ดกับเชลซีด้วยกลางสัปดาห์แล้วก็ไปวัดกันสุดสัปดาห์โอ้โหยังไงซะก็รอติดตามกันนะครับบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับพรีเมียร์ลีกฟอนัสคอขอขอบคุณลีโอนะครับรวมกันมันส์กว่านะครับแล้วจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าที่เราจะกลับมาบทสรุปของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพันศิษย์วิชาภูมินะครับคุณชิตพลทรัพย์ขำคุณวาวจารวัฒน์พิภพไหวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโยนมากลางประตูด้วยโดนโมงแล้วก็แถวสองโอ้โหชนคานโอ้โหจังหวะของกาเบรียลเชซูสครับบอลไปเช็ดคานมาตินโอเดกาดเอาคืนไม่ดีครับกิฟต์ไว้พามาแล้วมีเพื่อนมีทำทางอยู่กิฟต์ไว้ให้ไหมจังหวะนี้ไหลแล้วก็ทะลุมาได้ยิงด้วย 1-0 เลยครับโอ้โหจังหวะทะลุเข้ามาแล้วซัดโดยอาโบนิยี่แล้วครับ 1-0 นะฟอร์เรสต์ขึ้นนำอาร์เซนอลไปแล้วก็เป็นความผิดพลาดของโอเดกาดนะครับจ่ายมาเข้าทางมาแกนกิฟต์ไว้แล้วรูปเกมตกเป็นรองอยู่นานนะครับนอตเทียมฟอร์เรสต์การออกบอลผิดพลาดนะครับของโอเดกาดจ่ายมาเข้าทางของกิฟต์ไว้เฉยเลยนี่กลายเป็นสถานการณ์3-2นะครับมาถึงอูดิยี่สปีดแซงกราเบียลมาได้เหมือนมีโชคด้วยนะครับอูดิยี่ความจริงเนี่ยกราเบียลถึงก่อนนะครับแต่กราเบียลเนี่ยเป็นคนเตะไปโดนอูดิยี่เองครับดูภาพช้าอีกทีครับเนี่ยครับสไลด์มาเข้าโทมัสปาเต้บุคโยซาก้าซาก้าเล่นกับโทมัสปาเต้ก่อนไหลมาลูกนี้ได้ด้วยเชซุสเชซุสตวัดยิงแต่ว่าตรงตัวครับเฮโรนาวาสรับเอาไว้ได้เลสยืนตำแหน่งแล้วหยอดมาลูกนี้สวยเลยครับซาก้ายิงเองติดเซฟโอ้โหแล้วบอล2บอลไปผ่านแข้งผ่านขาแล้วทำออกไปเองครับฟิลิเป้คืนหยอดแล้วเอาจับพลาดแล้วก็หลุดเข้ามาบุ้มแคบปัดโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหช่วงนี้เป็นไว้ครับพลาดครับแต่ว่ากิฟต์ไว้ลงโทษไม่สำเร็จซาก้าโยกยังไม่เปิดครับซาก้าให้ทอสซาทอซาคืนมาที่ปาเต้เปิดได้โขกไหมเป็นนะฟิลิเป้เคลียร์ได้ก่อนชนกันไม่ฟาวครับยิงลูกนี้แล้วก็โด่งข้ามคานออกไปอีกครับจอร์จินโย
คราวนี้กิฟต์ไว้นี่คว่ำลงไปเลยครับโดนกาเบียลนะกระแทกใส่ไปวางแล้วก็เปิดขึ้นมาครับแต่เชซุสก็ไม่ให้วางเลยครับเปิดยาแล้วถึงก็เป่าจบเกมครับเทอร์แฮมฟอร์เรสครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ0ครับได้ประตูชัยจากไทโวอาวนิยี่นะครับนาที19ครับและชัยชนะของฟอร์เรสนัดนี้ส่งผลให้เกิดเหตุพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมันส์กว่า Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา